เดียวกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ,อย่างที่บอกคือมีมีคนเจ็บคือนอกเหนือจากรถบรรทุกที่ประสบเหตุตกลงไปในหลุมแบบนี้แล้วมีพี่แท็กซี่ที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันค่ะคือ,อชนเข้าจังๆกับ แผ่นน่ะที่ที่มันกระดกขึ้นมาแล้วแผ่นมันตีขึ้นมาใช่รวมไปถึงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะคือทางเพจของคุณโตโต้ปิรัตจงเทพสสกทมเขตพระขนงบางนาเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปก็ตามไปดูตามไปดูถึงไปเปิดดินดูเลยนะคะมีการโพสต์ค่ะแสดงความเห็นใจกับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถนนพื้นที่ก่อสร้างโครงการนำสายไฟ ลงดินสุดตัวนะคะขณะที่รถบรรทุกวิ่งผ่านคือเนื้อหาเนี่ยคุณโตโต้แล้วก็คุณวิโรธละขณะอธิสอนไปพบกับคุณสวาสด์คำหินกองคนขับแท็กซี่ขณะที่ยืนรอขอความช่วยเหลือจนจนดึกเลยอยู่ในซอยใกล้กับจุดเกิดเหตุในสภาพมึนงงคือบอกว่าพี่แท็กซี่จำเบอร์โทรจำรหัสปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้เลยะคะ่ะ คือนี่คือผลกระทบใช่ไหมครับสอบถามบอกเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลหลังจากได้รับบาดเจ็บที่บริเวณปากแล้วก็รวงอกจากการขับรถชนแผ่นฝาท่อที่กระดกขึ้นอย่างจังนะคะเพราะว่าตามท้ายรถบรรทุกมาติดๆคือคุณตโตโต้บอกว่าจากที่ฟังดูเหมือนจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในเหตุการณ์นี้ก็ว่าได้เนี่ยคือพี่แกไปเจาะอ,อยู่ตรงนี้แต่รถได้รับความเสียหายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จะหาความรับผิดชอบจากใครระหว่างกฟนกับบริษัทรถบรรทุกแต่ คุณโตโตเองแล้วก็คุณวิโรธได้พาผู้เสียหายไปเข้าคบพบกับพ่มหน่วยการเขตรพระขนงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วทางผอ,อ,อเขตเนี่ยก็รับปากว่าจะดําเนินการประสานกับทางผู้รับผิดชอบให้ด้วยนะคะอืมเนี่ยแหละเรื่องของดินมันก็เลยสําคัญในคุณจอยออดินบนรถเนี่ยมันเป็นหลักฐานสําคัญเพราะจะได้นํามาชั่งไงว่าสรุปความผิดมันเกิดขึ้นที่ใครกันแน่เกิดขึ้นที่รถบรรทุกมีการบรรทุกเกินน้ําหนัก ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือเกิดจากมาตรฐานในการก่อสร้างมันดีไม่พอใช่คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหรือมันคือทั้งคู่เลยหรือพวกคู่กันไปนะคะจะได้จะได้หาเจ้าภาพในการที่จะเยียวยารับผิดชอบกับคนที่รับผลกระทบเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปนะครับที่บอกจากเหตุการณ์นี้มันหลายมุมจริงๆทงการดําเนินคดีเอา เอาผิดกับคนที่ผิดจริงๆรวมไปถึงสติ๊กเกอร์นี่ก็ยังไม่จบนะคะติดตาม P p t พ h ท36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย